feel the summer in the air the sound of fall morning to goแล้วเราก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปเที่ยวที่จังหวัดยามากุจิกันเป็นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยเป็นหินอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วมันก็เป็นได้หลายอย่างนะมันอาจจะเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วก็เป็นฝนดาวตกอะไรนี้มาฝนดาวตกแล้วก็เป็นหินแบบตกตามที่ต่างๆแล้วก็มีต้นไม้มางอกที่หลังอะไรนี้ซุปเปอร์คนมีสาระเอาจริงๆป่ะมั่วShades. Shades.
ีดลมพีดแล้วจริงๆเนาะกี่นาทีแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไม่ถึง3กิโลเออสั้นไปเกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลยตัดสินใจจอดรถไว้แล้วก็เดินก็เลยเดินกันเนี่ยดูดิรถยังติดอยู่เลยเฮ้ยตื่นเต้นกันนักหนาวะไอ้แค่3กิโลเมตรเองอะติดกันประมาณแบบชั่วโมงกว่าแล้วอะเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็เลยเดินเดินเดินกันไม่เอาแล้วเว้ยเสียเวลาดีคือแบบมันไม่ได้มีแค่เราเว้ยที่จอดรถเราเดินเลยคือคนอื่นเขาก็ทำคือรถมันติดมากจริงๆอ่ะเออเว้ยเหนื่อยเราจะเดินเที่ยวตรงนี้รอบๆแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับแล้วแหละบายอันนี้เขากำลังโยนเหรียญเข้าไปเห็นไหมโยนแล้วก็โยนเข้าไปตรงกล่องตรงนู้นแล้วเขาว่าไงเดี๋ยววันดีหยอดเข้าไปยังไงต้องไปใส่ตรงนู้นเหรอตรงกล่องนั้นใช่ไหมกล่องให้มันถ้าเข้าเราจะได้อะไรขึ้นจะได้อะไรสมหวังในคำปรารถนาอ่ะไปงั้นแล้วก็ลองดูอ่ะผมว่าเวิร์ดอ่ะไปเร็วไปเร็วเฮ้ยร้อนจ่ายไปไปไหนแล้วอ่ะทริปวันนี้ของเราที่ตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะไปอีกที่หนึ่งก็ไม่ได้ไปเพราะว่าด้วยความที่เวลามันไม่ทันด้วยอะไรเงี้ยนะรถติดด้วยเงี้ยก็เลยคงต้องยกเลิกไปวันนี้ทริปสุดท้ายของวันนี้ก็คงไปที่นี่แหละแล้วเดี๋ยวก็คงไปหาอะไรกินกันแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะกลับฟุกุกันแล้วจบทริปหนึ่งวันวันนี้งั้นไปแล้วนะแล้วเจอกันทริปต่อไปบ๊ายบาย